بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็ขอความสันติความเมตตาความจำเริญประสบแด่นักศึกษาแล้วก็บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้รับเชิญให้มาพูดกับพวกเรานะครับให้สร้างความเข้าใจว่าเราเนี่ยสามารถจะเอาชนะโลกดุนยานี้ได้ยังไงก็แสดงว่ามุสลิมจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่พ่ายแพ้กับโลกดุนยาใช่ไหมหรือว่าคนเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถจะผ่านโลกดุนยาไปได้อย่างชัยชนะเราจะเห็นคนฆ่าตัวตายเยอะมากคนทำร้ายตัวเองเยอะมากเลยคนบิดอะไรเบียดเบือนอะไรเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยอธรรมกับคนอื่นแย่งชิงคนอื่นเยอะมากแล้วก็มาทำให้มนุษย์ไม่มีความสงบเลยเพราะว่าเขาเนี่ยพ่ายแพ้กับดุนยาถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่รู้จักดุนยาเลยแปลว่าอะไรใช่ไหมคือไม่รู้จักโลกใบนี้เลยอะว่าทำไมต้องมาอยู่ในโลกนี้ด้วยก็ไม่รู้เลยถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเคยถามไหมเคยถามคนที่ไม่ใช่มุสลิมไหมว่าเฮ้ยคุณมาเดินอยู่บนโลกนี้ได้ไงเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ไงเขาไม่รู้เลยและเขาไม่เคยตั้งคำถามให้กับตัวเองด้วยว่าตัวเองมาทำไมบนโลกนี้ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยตั้งคำถามให้ตัวเองด้วยว่าตัวเองจะไปไหนหลังจากที่ผ่านโลกใบนี้ไปเขาไม่เคยนะเพราะว่าถ้าคนเคยตั้งคำถามจะต้องรู้จักอิสลามแล้วเขาไม่เคยอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเนี่ยให้พวกเราได้รับความเมตตาได้รับของขวัญที่ดีที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นที่อยู่ในโลกใบนี้คือรู้จักอิสลามตั้งแต่เราเกิดมาแล้วเรามีสภาพแวดล้อมในครอบครัวของเราเนี่ยที่จะบอกว่าเราเนี่ยมาจากไหนและเราเนี่ยกำลังจะไปไหนซึ่งเราเนี่ยได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาสิก่อนที่จะมาพูดวิธีการเอาชนะโลกดุนยานะครับเรามาทำความรู้จักก่อนว่าดุนยาคืออะไรในนี้มีภาษาอาหรับด้วยไหมอาจารย์ครับมีวิชาภาษาอาหรับไหมครับมีไหมครับมีเรียนวิชาภาษาอาหรับด้วยคำว่าดุนยามีความหมายว่าอะไรฮะโลกดุนยาไม่ได้มีความหมายว่าโลกโลกมีชื่อว่าดุนยาแต่ดุนยาไม่ใช่แปลว่าโลกภาษาอาหรับเนี่ยที่แปลว่าโลกเนี่ยคืออาลัมอาลัมเนี่ยแปลว่าโลกหรือว่าคาวนุนแปลว่าโลกฉะนั้นดุนยาเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยมาจากคำว่าดานาหรือว่าอัจนามีความว่ามีความหมายว่าต่ำที่สุดต่ำที่สุดไกลที่สุดต่ำที่สุดเลยต่ำที่สุดต่ำที่สุดดุนยาเนี่ยมีความหมายว่าสิ่งที่ต่ำที่สุดเลยเราทุกคนนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเปิดเผยสิ่งลึกลับให้เราเนี่ยได้รู้ว่าก่อนหน้าที่เราจะมาอยู่ดุนยาเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนมาก่อนและหลังจากดุนยาแล้วเนี่ยเราจะไปไหนดุนยาเนี่ยก็คือโลกหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาให้เป็นทางผ่านสำหรับผู้ศรัทธานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกมาด้วยกันทั้งหมด4 โลกในใครทราบแล้วว่าโลกใบแรกที่อัลลอฮฺสร้างคือโลกอะไรในท้องแม่เรียกว่าอาลัมบัตอาลัมบัตบัตนึงแปลว่าท้องโลกในครรภ์มารดาโลกที่สองอาลัมดุนยาโลกที่สามอาลัมบัตซักบัตซักมีความหมายว่า
สิ่งที่กั้นเป็นโลกแห่งการกั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์โลกสุดท้ายกี่โลกครับ4โลกด้วยกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮีคอละกอลเมาตะวัลฮายาตะลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอัสนุอะมะลาพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงสร้างชีวิตให้มีขึ้นให้มีการตายและมีการใช้ชีวิตลิยับลูวะกุมเพื่อที่จะได้ทดสอบพวกเราอัยยุกุมอัสนุอะมะลาดูว่าเราทุกคนเนี่ยจะใช้ชีวิตบนโลกเนี้ยสวยอย่างไรมีความดีงามอย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาแต่ก่อนที่เราจะมาสู่โลกคันมันดาเนี่ยนักวิชาการส่วนหนึ่งนะครับเช่นท่านอิบนุกอยยิมเนี่ยเขาบอกว่ามีอีกโลกหนึ่งเป็นโลกแห่งดวงวิญญาณโลกดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่เราไปอยู่ในนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาเป่าเข้าสู่คันมันดาฮะเขาเรียกอัลัมอัรวะห์โลกแห่งวิญญาณทั้งหลายนะครับเราย้อนกลับไปอีกนิดนึงย้อนกลับไปก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกเนี่ยย้อนกลับไปก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างมนุษย์มาที่อยู่บนโลกใบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสิ่งใดเป็นสิ่งแรกอันนี้เป็นให้วิชาความรู้เลยเรื่องของการสร้างก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสิ่งใดเป็นสิ่งแรกใครรู้บ้างฮะสิ่งแรกที่ถูกสร้างเลยคืออะไรยินอ่ะแล้วมีอะไรมาลาอิกะฮ์แล้วอะไรชั้นฟ้าชั้นฟ้าแผ่นดินเก่งมากครับมาชาอัลลอฮ์ผิดหมดเลย เก่งมากผิดหมดเลยนะครับคือเราไม่สามารถจะจินตนาการอันนี้คือผมเข้าใจนะว่าเราพยายามตอบจากความคิดของเราแต่ว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่านบีบอกว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างคือปากกางงเลยเกิดความงุนงงขึ้นมาทันทีเฮ้ยเราสร้างปากกามาทำไมใช่ไหมนบีบอกว่าอินอัลวะละมาคอละกอลลอฮุลกอลัมแท้จริงสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างคือปากกาอัลลอฮฺสร้างปากกามาก่อนที่จะมีโลกก่อนที่จะมีมาลาอิกะฮ์ก่อนที่จะมียินก่อนที่จะมีอะไรครับชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินอัลลอฮฺสร้างปากกาเลยเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับปากกาว่าโอ้ตุบจงบันทึกทุกเรื่องเลยนะจงบันทึกทุกเรื่องราวเลยฟะยัคตุบุติลกัสซาอิลายาวมิลกิยามะพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกปากกาว่าบันทึกทุกเรื่องนะปากกาก็เริ่มบันทึกนะครับตั้งแต่วินาทีนั้นจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกับคำสั่งของพระองค์ด้วยกับคำพูดของพระองค์และทุกอย่างก็เป็นไปตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกหมดเลยเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาลาอิกะฮ์มาก่อนยิน 2,000 ปีอันนี้เป็นตัวบทหะดีษผมไม่ได้พูดเองนะเพราะว่าถ้าเราจะเรียนศาสนาเนี่ยเรียนในเรื่องของโดยเฉพาะสิ่งลึกลับเนี่ยต้องเรียนจากถ้อยคำของนบีนะครับหรือว่าความรู้จากบรรดาปวงปาฏิเท่านั้นฉะนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาลาอิกะฮ์มาก่อนยิน 2,000 ปีและสร้างยินมาก่อนมนุษย์อีก 2,000 ปีแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกมาสร้างมาลาอิกะฮ์มาสร้างยินมาให้ยินมาดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยายินมาดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาพฤติกรรมของยินที่อยู่บนโลกดุนยานะเขาก็จะอิจฉาเขาก็จะทำร้ายจนกระทั่งถึงทำสงครามระหว่างยินแล้วก็หลั่งเลือดกันเยอะมากก่อนที่มนุษย์จะถูกสร้าง 2,000 ปีพฤติกรรมของยินเนี่ยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ที่ดินเขาก็แย่งชิงกันให้ครอบครองทรัพย์สมบัติเขาก็แย่งชิงกันเขาก็ทำร้ายกันเขาก็ทำสงครามกันจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกคนหนึ่งคืออาดัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างนบีอาดัมขึ้นมาและมาลาอิกะฮ์ก็ถามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาอัลลอฮ์พระองค์จะสร้างอาดัมอีกทำไมจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกทำไมเดี๋ยวมนุษย์ถูกสร้างมาก็มาฆ่ากันเหมือนยินมาหลั่งเลือดกันอีกคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฉันจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ให้มาอยู่บนโลกดุนยามาลาอิกะฮ์ก็บอกว่าจะสร้างมนุษย์มาทำไมเดี๋ยวก็มาหลั่งเลือดมาสู้กันเหมือนกับยิน
อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าเจ้าไม่รู้ในสิ่งที่ข้ารู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ดีว่าพระองค์สร้างอะไรมาและเขาจะทำอะไรถามว่ามนุษย์พอเกิดมาแล้วเนี่ยพอถูกสร้างมาแล้วเนี่ยมีการรบราฆ่าฟันกันไหมครับมีไหมฮะเป็นเหมือนที่มาลาอิกะฮ์บอกไหมเสร็จแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้หรอว่าอัลเลาะห์สร้างมาแล้วก็เกิดการต่อสู้กันบนหน้าแผ่นดินอัลเลาะห์ทรงรู้แล้วทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงสร้างมาฮะเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งที่มาลาอิกะฮ์ไม่รู้และเราเองก็ไม่รู้เชื่อไหมครับในโลกนี้มีการต่อสู้กันจริงแต่จะมีอยู่กลุ่มชนหนึ่งที่เขาสู้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสู้เพื่ออัลลอฮ์และนั่นแหละอัลลอฮ์ถึงสร้างมนุษย์มาและนั่นแหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงสร้างสวรรค์มาและนั่นแหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะให้มนุษย์ไปอยู่ในสวรรค์ถ้าไม่มีการสู้รบไม่มีการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ไม่มีชัยชนะไม่มีสวรรค์ไม่มีผลตอบแทนให้ฉะนั้นอัลลอฮ์ตั้งแต่สร้างมนุษย์เลยอัลลอฮ์ต้องการที่จะตอบแทนมนุษย์ให้ได้รับชัยชนะให้ได้รับสวรรค์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมมาครั้งแรกอยู่ที่ไหนครับสวรรค์อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมาครั้งแรกอยู่ในสวรรค์แต่อัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะฮ์ว่าอัลลอฮ์จะสร้างลูกหลานอาดัมไปอยู่ในดุนยาแปลกไหมแปลกพออัลลอฮฺสุลตาราสร้างมนุษย์ออกมาแล้วเนี่ยสร้างนบีอาดัมอัลลอฮฺสุลตาราก็ให้อยู่ในสวรรค์เลยอัลลอฮฺสุลตาราใช้วิธีการให้มนุษย์เนี่ยออกจากสวรรค์ไปสู่โลกดุนยาด้วยการมีอุทาหรณ์เป็นเครื่องเตือนใจ ให้กับเราทุกคนขอมาด้วยสำลักเป็นเครื่องเตือนใจให้กับเราทุกคนเลยมีอยู่ในอายะกุรอานนะครับในซูเราะห์ตอฮามาดูกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะกุลนายาอาดัมเรานี่ได้กล่าวกับอาดัมเรานี่หมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานี่ได้กล่าวกับอาดัมว่าอินนะฮาซาอะดูวุลละกะวะลิซาวจิกชัยฏอนเนี่ยมันจะเป็นศัตรูกับเจ้าและเป็นศัตรูกับภรรยาของเจ้าฟะลายุคริยันนะกุมามินัญญันนะติฟะตัชกออย่าอาดัมอย่าได้ให้ชัยฏอนมันล่อลวงเจ้าจนกระทั่งต้องออกจากสวรรค์มิเช่นนั้นแล้วเจ้าจะได้รับความลำบากฟะตัชกอแปลว่าจะได้รับความลำบากแน่นอนอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาสร้างมนุษย์มาตอนแรกเนี่ยอัลลอฮฺให้ไปอยู่ในสวรรค์ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างคือมนุษย์อยู่ในนั้นเนี่ยไม่มีความโศกเศร้าไม่มีความพ่ายแพ้ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยไม่มีนินทาว่าร้ายไม่มีสรีระที่ถูกตำหนิหรือถูกล้อเลียนไม่มีเลยในสวรรค์มีแต่ความสุขอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาให้นบีอาดัมกับพระฮาวะอยู่ในสวรรค์แบบนั้นแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าระวังชัยฏอนเพราะชัยฏอนจะเป็นศัตรูเจ้าและเป็นศัตรูกับภรรยาของเจ้าถ้ามันล่อลวงเจ้าออกจากสวรรค์ได้เมื่อไหร่เจ้าจะได้รับความยากลำบากแน่นอนในอายะถัดมาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลกะอินนัลกะอัลอินนัลกะลาตะจูฟีฮาวะลาตะรอแท้จริงเจ้านะอยู่ในสวรรค์เนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกหิวและไม่เคยเปลือยกายเลยอัลลอฮ์บอกว่าอันนักลาตัสมาอูฟีฮาวาลาตัตฮาเจ้าอยู่ในสวรรค์เนี่ยไม่เคยต้องมานั่งกระหายน้ำหรือไม่เคยต้องมานั่งร้อนจากแสงแดดเลยอัลลอฮ์บอกแสดงว่าอยู่ในสวรรค์ไม่มีสีความยากลำบากนี้เลยถูกไหมครับอยากจะกินอะไรก็ได้กินเลยมีอาภรณ์สวมใส่เขาเรียกว่าอาภรณ์สวรรค์มุสลิมะที่เราคุมฮิญาบเนี่ยเป็นอาภรณ์สวรรค์นะถ้าอยู่ในสวรรค์พระนางฮาวะจะคุมฮิญาบฮิญาบของพระนางฮาวะคุมแต่ว่าฮิญาบของพระนางฮาวะจะเขาเรียกว่าอะไรจะเห็นไปในเส้นผมของนางคือในสวรรค์เนี่ยจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความสวยงามทั้งหมดเลย
การที่เรามาแต่งกายคุมเหียบคือการแต่งกายเรียนแบบชาวสวรรค์เราดำเนินชีวิตแบบนี้เท่ากับว่าเราเนี่ยกำลังจะเรียนแบบพฤติกรรมของชาวสวรรค์เพราะเราจะกลับไปยังสวรรค์ผู้หญิงที่ไม่คุมฮิญาบคือผู้หญิงที่ต้องการจะเรียนแบบชาวนรกเพราะชาวนรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เปลือยกายหมดเลยเพื่อไปถูกลงโทษในนรกแต่ชาวสวรรค์อัลลอฮฺจะปกปิดมีแต่ความสวยงามทั้งหมดเลยในสวรรค์ฉะนั้นในสวรรค์ไม่มีความหิวในสวรรค์ไม่มีการเปลือยกายให้เกิดความละอายมีแต่การปกปิดที่ดีงามนะครับและในสวรรค์ไม่มีการกระหายน้ำเวลาที่เราได้ดื่มน้ำในแม่น้ำกอซาร์ที่อยู่ในสวรรค์ดื่มครั้งหนึ่งเราจะไม่มีวันที่จะกระหายน้ำอีกเลยและน้ำในแม่น้ำนะครับจะมีความหอมหวานมีความอร่อยยิ่งดื่มสุขภาพยิ่งดีและไม่มีอุจจาระและไม่มีปัสสาวะด้วยในสวรรค์ทุกครั้งที่เรารู้สึกจะอุจจาระหรือว่าปัสสาวะมันจะกลายเป็นเหงื่อที่ออกมาตามร่างกายแล้วก็เป็นกลิ่นหอมแล้วก็กระจายฟุ้งนั่นคือในสวรรค์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในสวรรค์นั้นไม่มีความร้อนคือจะมีแต่ความร่มเย็นแสดงว่าพอนบีอาดัมถูกชัยฏอนล่อลวงมาดูการล่อลวงของชัยฏอนที่มีต่อนบีอาดัมแยบยลมากเลยชัยฏอนเนี่ยคิดแล้วว่าจะไปหาอาดัมหรือไปหาพระนางฮาวะแล้วไปบอกว่ายาสักการะต่ออัลลอฮ์หรือว่าอะไรครับไปกินต้นไม้ต้นนี้สิที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไปกินเพื่อจะได้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ชัยฏอนไม่พูดแบบนั้นเพราะว่าถ้าชัยฏอนพูดแบบนั้นถามว่านบีอาดัมจะทำไหมไม่ทำแน่นอนชัยฏอนใช้กุศโลบายโดยสร้างความดีให้กับอาดัมไอ้นำเสนออาดัมว่ารู้ไหมอาดัมทำไมอัลลอฮ์ถึงห้ามท่านไม่ให้กินผลไม้นั้นอาดัมก็บอกว่าไม่รู้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามชัยฏอนบอกว่าถ้าท่านกินแล้วเนี่ยดีนะใช้คำว่าดีนะกินแล้วจะกลายเป็นมาลาอิกะห์กินแล้วจะเป็นคนที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดกาลดีไหมนบีอาดัมบอกดีฉะนั้นกินเลยขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันคือมินันนาซิฮีนชัยฏอนบอกฉันคือคนหนึ่งที่ชี้แนะไปสู่ความดีเป็นผู้ที่ตักเตือนให้เกิดความดีมนุษย์คนแรกของโลกมนุษย์ที่ออกจากสวรรค์ถูกล่อลวงด้วยกับความดีไม่ใช่ความชั่วนะชัยฏอนไม่ได้ไปกินเหล้าสิไปติดยาสิหรือว่าไปขโมยสิหรือคือชัยฏอนไม่ได้แบบไปล่อลวงให้ทำความชั่วแล้วออกจากสวรรค์น่ะแต่ชัยฏอนล่อลวงให้ทำความดีแล้วออกจากสวรรค์พอนบีอาดัมถูกล่อลวงปั๊บ4อย่างที่อัลลอฮ์บอกว่าจะต้องลำบากเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนเลยพอนบีอาดัมถูกส่งลงมาบนโลกนี้นบีอาดัมมีลักษณะของความหิวทันทีหิวที่ไม่สามารถจะหยิบอาหารมากินได้เลยต้องตรากตำทำงานเพาะปลูกข้าวนู่นนี่นั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตและเอามากินประทังชีวิตไม่มีเสื้อผ้าใส่ต้องไปหาจากขนสัตว์ไปหาจากใบไม้ไปหาอะไรก็แล้วแต่มาสารมาทอเป็นผ้าแล้วก็มาสวมใส่เกิดความยากลำบากมีแสงแดดมีลมหนาวต้องสร้างที่พักต้องสร้างบ้านขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองนั้นมีชีวิตหลบจากแสงแดดหลบจากลมหนาวมีความกระหายต้องไปหาแม่น้ำต้องไปหาอะไรครับน้ำตกต้องไปหาสิ่งที่เป็นตาน้ำเพื่อจะดับความกระหายที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดความยากลำบากเลยนี่คือความยากลำบากที่มนุษย์จะต้องเจออยู่บนโลกดุนยาคือเราทุกคนกำลังสู้อยู่กับสิ่งนี้สิ่งที่มันเป็นความยากลำบากเนี่ยถามว่าทุกวันนี้เลยนะครับเรามีชีวิตในวันหนึ่งทำอะไรบ้างในวันหนึ่งชีวิตเราเนี่ย
คือเราจะอยู่และพ้นไปได้ในวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างที่เป็นจำเป็นกับชีวิตเราอ่ะสี่อย่างเนี้ยลองคิดดูดีแค่สี่อย่างนี้จริงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับไลซาลิอิบนีอาดัมฮักกุนฟีซิวะฮาดินกิซอนลูกหลานของอาดัมจริงๆแล้วเนี่ยมีความจำเป็นอยู่สี่ประการนี้ได้รับสิทธิ์ในการแสวงหาแค่สี่ประการนี้เองในโลกดุนยานี้หนึ่งไบตุนยัสกุนูฮูบ้านหลังหนึ่งที่เขาได้อาศัยอยู่ชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยหาเพื่อที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองให้ตัวเองได้อาศัยต้องเช่าหอพักต้องไปขออยู่กับเพื่อนเพื่อที่ให้ตัวเองได้หลบแดดหลบฝนหลบหนาวสองซาบุนยูวารีเอาร์ตาฮูต้องไปหาเสื้อผ้ามาใส่เพื่อปกปิดเอาร์ของตัวเองนี่คือความจำเป็นของมนุษย์จริงๆหาเสื้อผ้าเพื่อมาปกปิดเอาร์ร่างกายของตัวเองมีไหมเดินแก้ผ้าเนี่ยไม่มีมีแต่คนบ้าเดินแก้ผ้าเนี่ยถ้าใครชอบแบบใส่สั้นๆใส่น้อยๆใส่นั่นแกจะบ้าเพราะคนสติดีต้องใส่เสื้อผ้าคนสติไม่ดีใส่น้อยๆใส่มาทูพีซรู้จักทูพีซไหมใส่มีบราใส่ก็ทรงอย่างเดียวใส่เกงในตัวเดียวเดินอยู่ริมหาดคนบ้าเพราะคนที่สติดีต้องปกป้องตัวเองจากแสงแดดจริงๆนะเอาถามนะครับคนที่บอกว่าร้อนเนี่ยเวลาเดินไปกลางทะเลทรายหรือว่ากลางถนนร้อนๆนะครับการที่เขาบอกร้อนถอดเสื้อผ้ากับร้อนและเอาผ้ามาปิดสองอย่างเนี่ยเขาจะเลือกอะไรเอาผ้ามาปิดเขามาปิดนี่คนสติดีเขาจะเอาผ้าปิดเพื่อปกป้องแสงแดดและไอ้ที่ไปอยู่ชายหาดถอดหมดเลยนี่คืออะไรสติไม่ค่อยดีไม่ค่อยมองเห็นความเป็นจริงจริงๆเนี่ยคนเดินออกไปเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมุสลิมะใส่ฮิญาบร้อนแต่เวลาตัวเองเดินออกไปเจอร้อนจริงๆก็เอาบังใช่ไหมกระเป๋าบังนู่นนี่บังปิดแทบจะเหลือตาอันเดียวก็มีแล้วก็บอกคนคุมฮิญาบบ้าแต่จริงคนคุมฮิญาบไม่บ้าคนคุมฮิญาบอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ปกปิดร่างกายปกปิดผิวเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยคือต้องการเสื้อผ้าก็คือมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะมีเสื้อผ้าใส่2 อย่างแล้ว3คือน้ำวันหนึ่งอยู่ไม่กินน้ำได้ไหมไม่ได้กระหายแย่ชีวิตลำบากเลยนะเชื่อไหมบางคนนะครับไม่ได้กินน้ำมาเป็นประมาณ4วันจะตายนะพี่น้องจะตายเลยนะเด็กๆเสร็จแล้วเนี่ยมีคนเอาน้ำมาให้แก้วหนึ่งบอกว่าอะไรอ้าวน้ำแก้วนี้ขาย 20,000 บาทคนนั้นมีเงิน 20,000 บาทคิดว่าเขาจะซื้อไหมซื้อเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเขาไงเขาจึงต้องยอมที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้น้ำสักแก้วหนึ่งก็ได้ก็ยังดีประเภทที่4นะครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกประเภทที่3เสื้อผ้าแล้วก็มีบ้านแล้วก็มีน้ำประเภทที่4ที่นบีบอกก็คืออะไรฮะยิลฟุลคุบซ์อาหารจานหนึ่งนบีเปรียบเทียบเป็นขนมปังแบบขนมปังแห้งๆแค่ก้อนเดียวก็อิ่มแล้วนบีบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยแค่4อย่างนี้เองมีชีวิตอยู่แค่4อย่างจริงๆไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อ iPhone เลยไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อ Huaweiไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อรถเบนซ์ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อคาร์เรหัดไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้แสดงว่ามนุษย์เนี่ยหลงทางกันไปเยอะนะครับพ่ายแพ้กันไปเยอะมากเลยทีนี้ชัยฏอนเนี่ยคือนบีอาดัมเนี่ยไม่ได้ลงมาแค่นบีอาดัมกับพระนางฮาวะคือมนุษย์ไม่ได้อยู่กันเองบนโลกดุนยานี้อย่างเดียวอัลลอฮ์เนี่ยให้ชัยฏอนออกมาด้วยชัยฏอนเนี่ยตอนแรกก็อยู่กับนบีอาดัมกับพระนางฮาวะเสร็จแล้วก็ถูกขับไล่ลงมาอยู่บนโลกดุนยานี้เดี๋ยวมาอยู่กับเราด้วยแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกระวังให้ดีนะอินนัชชัยฏอนยะอมุรุกุมอัลฟักร
คือยาอิดุคุมอัลฟักรอชัยฏอนนี่จะทำให้พวกท่านมีความรู้สึกขาดแคลนชัยฏอนทำให้พวกท่านรู้สึกขาดแคลนคือชัยฏอนจะทำให้มนุษย์รู้สึกขาดแคลนต้องหาและหาไม่มีลิมิตจากเสื้อผ้าที่เราเพียงแค่สวมใส่ในแต่ละวันหาอีกเสื้อผ้าหาเยอะๆเสื้อผ้าแค่ธรรมดาปกปิดตัวเองไม่พอต้องเป็นเสื้อที่มีแบรนด์ด้วยต้องมีราคาที่หรูด้วยต้องซื้อจากต่างประเทศด้วยจนกระทั่งมนุษย์หลายคนแพ้มั้ยแพ้เสื้อผ้าบางคนเก็บเงินมาทั้งเดือนนะครับได้เงินเดือน 20,000 บาทเก็บไว้กินเนี่ยยอมอดเนื้อกินมาม่ากินอะไรที่มันแบบถูกๆมากเลยเพื่อเอาเงินไปซื้อเสื้อบางคนชอบช็อปใน Facebook เดี๋ยวนี้มีการขายผ้ามุสลิมเรานี่เยอะเลยไม่อยากจะไปตลาดไม่อยากจะไปตลาดนัดเลยไม่อยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นอะไรขายเสื้อผ้าเลยเพราะเดี๋ยวกลัวใจมันจะไม่ไหวนบีบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยตลาดเนี่ยมันจะใกล้มากแล้วก็จะมีเยอะมากตลาดทุกวันนี้อยู่ในห้องส้วมก็มีงงเด็กๆงงเลยตลาดในห้องส้วมรู้จัก Lazada มั้ยรู้จัก Shopee มั้ยเข้าไปนั่งกดในส้วมดูสิเอาอันนี้เดี๋ยวนี้มุสลิมเรานะครับไม่ต้องออกไปตลาดนู้นแล้วนี่เลยนั่งโอ้โหเจอโอ้โหนาฬิกาเก้าอี้รองเท้านู่นนี่เห็นเขาวิ่งกันอยากจะวิ่งมากซื้อเลยซื้อรองเท้ามายังไม่ได้วิ่งเลยก็มีแพ้เครื่องแต่งกายเจอเหมือนเจอแพ้เงินหมดแพ้จมปักอยู่กับเรื่องเครื่องแต่งกายแพ้บางคนแพ้ในเรื่องของอาภรณ์บางคนแพ้ในเรื่องของการกินชอบกินเนื้อย่างเนื้อย่างหัวเท่าไหร่เนื้อย่างหัวเท่าไหร่ครับ299คุณกินได้ยังไง299อิ่มกี่มื้อมื้อเดียวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเชื่อไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรไหมนบีบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะเราได้กินอาหารมื้อหนึ่งได้กินน้ำแก้วหนึ่งเราครอบครองโลกดุนยาทั้งใบแล้วก็เนี่ยสิ่งที่เราต้องการมันมีแค่นี้จริงๆอาหารมื้อหนึ่งอิ่มพออิ่มแล้วเนี่ยคุณจะยัดอะไรก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมสมมติถ้าเรากินถ้าเราตื่นมาเนี่ยเรากินข้าวมันไก่แบบกินข้าวมันไก่อิ่มเลยนะอิ่มเลยอยากกินเนื้อย่างไหมไม่แล้วพิซซ่าเอาไหมสปาเกตตี้เอาไหมเฟรนฟรายไม่เอาแล้วอิ่มแล้วนี่ไงแต่ว่าหลายคนแพ้ยังไม่ทันได้กินเลยตั้งเป้าแล้วเนื้อย่างเกาหลีทุกคืนเสียไปคืนละ299บาทแพ้ตรงไหนรู้ไหมครับแพ้ตรงที่เงินที่อัลลอฮฺสุบะตาลาให้มาริสกีที่อัลลอฮฺให้คนยากจนเนี่ยมีอยู่นะคนที่เขาไม่ได้กินเนี่ยมีอยู่อัลลอฮฺสุบะตาลาสร้างให้มีคนจนเพื่อให้เราไปสวรรค์น่ะสร้างให้มีการสร้างมัสยิดมีการสร้างโรงเรียนมีการช่วยเหลือกันแล้วเพื่อเป็นเส้นทางให้เรากลับบ้านไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่มุสลิมหลายคนแพ้แค่เรื่องการกินก็ไม่สามารถจะเจียดเงินให้กับคนอื่นได้เลยถ้าลองคิดดูนะครับ299บาทคิดว่าถ้าเราเอาไปให้คนอื่นกินน่ะจะได้สักกี่คนอิ่มมื้อนึงมื้อนึงคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่กี่บาทถึงจะอิ่ม60และ299บาทได้กี่คนนักเรียนเก่งเลขนักเรียนอินเตอร์ใช่ไหมครับโอ้โหเก่งมากทำดีละเพราะว่าผมถามได้แต่ผมไม่รู้หรอกผมนี่เลขไม่เก่งเลยนะฮะ5คนอ่ะ5คนตีไป5คน299บาท5คนใช่ไหมมื้อหนึ่งของเราที่ไปกินเนื้อสามารถทำให้คนอีก5คนได้ประทังชีวิตที่เป็นคนยากคนจนเส้นทางไปสวรรค์ของเราดับสลายหายไปด้วยกับเนื้อด้วยกับอาหารมื้อเดียวที่มันเกินความจำเป็นบางคนพ่ายแพ้กับกาแฟต้องกินสตาร์บัคจากสตาร์บัคไหมแก้วเท่าไหร่ครับสตาร์บัค150ผมเนี่ยนะเคยครั้งหนึ่ง
เคยครั้งหนึ่งเดินไปห้างรู้สึกง่วงก็เลยอยากจะซื้อกาแฟโอติกินทีอินวันขอหนึ่งสามบาทใช่ไหมสองบาทสามบาทวันนั้นคืออยากกินกาแฟมากเลยก็ไปที่สตาร์บัคเลยไม่เคยซื้อมาก่อนเลยสั่งกาแฟแก้วหนึ่งพูดก็ไม่ถูกเขาก็ถามว่าจะเอาคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่นู่นนี่นั่นก็อะไรก็ได้กาแฟแก้วหนึ่งอะไรก็ได้คือไม่รู้จริงตอนนั้นอะไรก็ได้กาแฟแก้วหนึ่งเขาก็ทำมาคาปูชคือเราก็คุ้นๆอ่ะคาปูชิโน่ชิโน่อ่ะชิโน่ชิโน่ชิโน่มาทำมา150บาทค่ะโอ้โหเปิดตังค์ในกระเป๋าเลยมาเช่าแล้วหมดตูดเลยนะเนี่ย150บาทเนี่ยคือมาห้างจะมาซื้อของต้องกลับบ้านนะเพราะซื้อกาแฟไปแก้วกลับบ้านเลยจบเลยชีวิตวันนั้นจะซื้อของเนี่ยต้องกลับบ้านเลยไม่มีเงินซื้อเลยกาแฟแก้ว150บาทคือบางคนก็พ่ายแพ้เรื่องของการกินนะครับเพราะว่าชัยฏอนเนี่ยรู้เลยว่าจะเอาอะไรมากระตุ้นให้บรรดาผู้ศรัทธาพ่ายแพ้ชัยฏอนเรียนรู้เลยว่าผู้ศรัทธาคือมนุษย์เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วไม่ชอบความยากลำบากถูกไหมฮะเราทุกคนไม่มีใครอยากลำบากเราทุกคนหวังที่จะสบายและชัยฏอนก็จะเอาจุดนี้แหละจุดที่เราพยายามปกปิดความยากลำบากให้เป็นสิ่งที่เกินเลยเกินความจำเป็นและเป็นเส้นทางไปสู่ความพ่ายแพ้กินน้ำก็แพงกว่าชาวบ้านกินอาหารก็แพงกว่าชาวบ้านทำบ้านหลังหนึ่งก็แพงกว่าชาวบ้านบ้านทุกหลังที่เราครอบครองจะต้องถูกสอบสวนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีบ้านหลายหลังแล้วเราให้บรรดาผู้ศรัทธาได้มาพักอาศัยคือเหมือนกับพยายามต่อยอดไปในเรื่องราวของศาสนาอันนี้คือไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรามีบ้านแล้วไม่ได้อยู่อันนี้คือมีปัญหามุสลิมหลายคนนะครับผมหลายคนเลยพูดด้วยความเป็นจริงเลยเนี่ยความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายพูดได้บางคนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีเยอะมากบางคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีเยอะแต่เขามองไม่ออกว่าเขาจะต้องจัดการกับมันยังไงอ่ะเขาไปซื้อที่ดินน่ะที่ดิน10ไร่40ไร่บ้านหลังหนึ่งบ้าน2หลังบ้าน3หลังเสร็จแล้วไม่มีลูกไม่มีทายาทหมายกับว่าทรัพย์สมบัตินั้นผูกกับตัวเองคนเดียวเลยและถามหน่อยครับคนคนเดียวสามารถจะอยู่บ้าน4หลังได้ไหมไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ให้ใครอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ขายด้วยเก็บไว้อาทิตย์นี้นอนบ้านนี้อีกอาทิตย์นึงไปนอนอีกบ้านนึงให้เกิดความสบายใจแต่ว่าวันเกียร์มัดเขาต้องถูกสอบสวนน่ะมันมีนักวิชาการคนหนึ่งเขาชื่อว่าอิบรอฮิมอิบนุอัดฮัมจำให้ดีนะครับคนคนนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยนอนหลับอยู่ในบ้านของเขาคือเขาอยู่ในปราสาทแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ในสถานที่แบบเหมือนกับคฤหาสน์บ้านรวยมากแล้วมีอยู่วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปอยู่บนบ้านเขาอยู่บนเพดานน่ะแล้วก็มีเสียงกุกกักกุกกักเขาก็ถามว่าใครชายคนนั้นบอกอ๋อไม่มีอะไรครับผมขึ้นมาหาแพะอิบรอฮิมก็บอกว่าคุณจะขึ้นไปหาแพะบนหลังคาบ้านผมเนี่ยนะแพะที่ไหนมันจะไปอยู่บนนั้นชายคนนี้ก็บอกว่าก็เหมือนกันนั่นแหละคุณเนี่ยทำความดีจะเข้าสวรรค์แต่นอนกับคฤหาสน์ใหญ่โตมีทรัพย์สมบัติมากมายจะเข้าสวรรค์ได้เหรอคนอิบรอฮีมอิบนุอะดฮัมก็คิดเลยใช่ถ้าเขามีทรัพย์สมบัติแล้วไม่ได้ทำประโยชน์เกี่ยวกับศาสนาเลยเนี่ยเขาอยากเข้าสวรรค์แล้วจะเข้าได้ยังไงฉะนั้นบางทีชัยฏอนก็ล่อลวงมุสลิมด้วยกับริสกีเรื่องของการปลูกสร้างเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราเนี่ยต้องการเพียงแค่4อย่างเองต้องการอาหารมื้อหนึ่งต้องการน้ำต้องการเสื้อผ้าสวมใส่ต้องการบ้านที่อาศัยที่เหลือเตรียมไปสู่อาคิเราะห์เลยไปเอาโลกนู้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งแล้วก็จับซอฮาบะห์เนี่ยจับไปที่บ่าของซอฮาบะห์แล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยรักท่านฉันจะบอกบางสิ่งบางอย่างกับท่านคุณกะอันนะกะกอรีบจงเป็นคนที่อยู่ในโลกดุนยาแบบคนแปลกหน้าเอาอาบิรุสซาบีนหรือเป็นคนที่อยู่ในโลกดุนยาแบบคนเดินทาง
นบีสอนซอฮาบะทุกคนเลยให้อยู่บนโลกดุนยาเสมือนเป็นคนเดินทางสมมติว่าเราลองนึกสภาพวันนี้คือเป้าหมายของเรามาที่โรงเรียนเราออกมาจากบ้านสิ่งที่เราต้องผ่านคือไปรถเมย์หรือว่าไปสถานที่ที่ต้องรอรถตู้ของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ระหว่างทางเนี่ยมีใครสักคนไหมในพวกเราเนี่ยต้องการจะปักหลักหรือว่าอยู่ตรงนั้นนานๆเพราะเป้าหมายของเรามาที่นี่ไม่มีหรอกคือเราก็จะเวลาเราเจออะไรที่แบบสมมติว่าเราเดินทางอยู่เราไปเจอสถานที่แบบเป็นที่ดินและเรามีความสามารถจะอยู่ได้แต่เป้าหมายของเราไปอีกที่นึงเนี่ยถ้าเราเป็นนักเดินทางนะครับถ้าเรารู้สึกสำนึกเป็นนักเดินทางเนี่ยเราจะไม่สูญเสียอะไรกับสถานที่เราไม่ได้อยู่เราก็จะคิดเพื่อที่จะไปต่อไปต่ออย่างเดียวเลยฉะนั้นเราจะไม่ทิ้งอะไรไว้เลยในสถานที่เดินทางของเราเหมือนกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าอินนัดดุนยาคุลิกอตละกุมว่าอินนักุมคุลิกตุมลินอาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยถูกสร้างให้กับพวกเราให้เราเดินผ่านแต่เราทุกคนถูกสร้างให้ไปอยู่อาคิเราะห์ฉะนั้นคนที่จะเอาชนะโลกดุนยาคนที่จะเอาชนะโลกดุนยาคือคนที่มีเป้าหมายอาคิเราะห์ไม่ได้คิดจมปักอยู่กับโลกดุนยาใช้ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยกับโลกดุนยาคิดอยู่เสมอว่ากำลังจะไปอาคิเราะห์จะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งก็ต้องคิดละซื้อมาเนี่ยอัลลอฮ์พอใจไหมเราเอามาทำอะไรถ้าซื้อมาเอาไปทำงานศาสนาเอาไปทำในเรื่องการศึกษาซื้อมันคุ้มแน่เพราะสิ่งที่เราทำมันเป็นภาคผลให้เราไปสู่อาคิเราะห์แต่เราซื้อเพราะว่าแฟชั่นมันเทรนตอนเนี้ยในสมัยนี้ต้องไอโฟนนี้เลยรุ่นนี้เลย7 plus 7 plus ใหม่อยู่ใช่ไหมเก่าไปแล้วเหรออ๋อโอเคไม่ทันจริงๆอ่ะเร็วมากอ่ะคือถ้าเราซื้อไปเพื่อที่ให้คนอื่นดูนี่คือเราพ่ายแพ้แล้วเรากำลังบอกกับอัลเลาะห์ว่าฉันไม่ไปแล้วอาคิเราะห์ฉันจะอยู่ดุนยานี้แหละถ้าเรากินอาหารเยอะมากจนเกินความจำเป็นเราพ่ายแพ้แล้วฉันไม่อยากไปแล้วอาคิเราะห์ฉันจะอยู่บนโลกนี้แหละเรากำลังบอกกับอัลลอฮ์แบบนั้นเลยฉะนั้นมุสลิมเนี่ยหลายคนนะครับพ่ายแพ้กับโลกดุนยามากเลยพ่ายแพ้กับโลกดุนยาจะเอาชนะโลกดุนยาต้องมีเป้าหมายอาคิเราะห์อย่างชัดเจนนะครับแต่ทีนี้ว่าต้องเดินบนโลกดุนยามีเป้าหมายอาคิเราะห์แบบเข้าใจด้วยบางคนบอกว่าเดี๋ยวต้องสมถะใช่ไหมครับพอฟังอาจารย์อดัมพูดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าฉันกลับไปบ้านเดี๋ยวจะเอาหม้อไหนู่นนี่จะทิ้งให้หมดเลยพอฉันจะเอาแค่บ้านหลังเล็กพังให้หมดหรือจะเหลือแค่หลังนิดเดียวเสื้อผ้าฉันมีก็จะฉีกขาดให้หมดเอาให้คนอื่นหมดเลยถ้าจะเหลือแค่เสื้อตัวเดียวใส่ซักเลยมีชายคนหนึ่งเขาพอเรียนมากๆแล้วเขาเป็นแบบนี้จริงๆผมเคยไปเรียนที่อินเดียแล้วก็มีเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับเขาเรียนเนี่ยเรื่องของการสมถะเรื่องของคนที่จะไปสวรรค์เนี่ยเขาต้องมีลักษณะของสมถะกับโลกดุนยาคือไม่ได้อะไรมากเชื่อไหมเขาเอาเสื้อผ้าทั้งหมดแจกคนอื่นหมดเลยเหลือเสื้อผ้าตัวเดียวเขาใส่วันหนึ่งพอตกกลางคืนเขาซักพอซักเสร็จเขาบิดให้แห้งแล้วก็มาใส่ต่อพอตอนเช้าก็แห้งอย่างนี้เลยนี่ขนาดนี้เลยแบบนี้คือผิดนะครับเข้าใจผิดเวลาที่เรารู้สึกว่าจะต้องทิ้งดุนยาไปเอาอาคิเราะห์เนี่ยเราต้องทิ้งดุนยาในสภาพที่มีความเข้าใจด้วยเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซาอาตันซาอาตันคือชั่วโมงหนึ่งให้กับดุนยาอีกชั่วโมงหนึ่งให้กับอาคิเราะห์เท้าของเราข้างหนึ่งให้กับดุนยาเท้าของเราอีกข้างหนึ่งให้กับอาคิเราะห์คือเราอยู่บนโลกนี้บางคนเนี่ยพอเรียนไปแล้วนะครับรู้สึกปีกวิเวกเลยไม่สนใจทุกอย่างไม่สนใจไม่แต่งงานไม่อะไรสิ้นกลายไปเป็นฤาษีอยู่ในป่ามีอันนี้ก็ผิดอีกนะครับถือว่าเป็นการปฏิเสธริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาบางคนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาให้ริสกีแบบนี้ไม่เอาบ้านอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณปากซอยกันหรือว่าท้ายซอยกันมีเสียงอาดานเดินมาละหมาดมัสยิดไม่ใช้มอไซค์อัลลอฮฺให้มอไซค์ให้จักรยานไม่ใช้
เวลาไปต่างจังหวัดไม่ใช้รถเดินไปมีไหมมีเดินมาจาก3จังหวัดมากรุงเทพเดินเท้าสมถะไม่ใส่รองเท้าก็มีสมถะใส่เสื้อผ้าตัวเดียวตลอดทั้งปีเสื้อขาดสมถะผมไม่ตัดเปลืองตังสมถะไม่ซื้อยาสีฟันไม่อะไรเลยปล่อยให้ฟันเนี่ยกรังเลยสมถะอันนี้คือไม่ใช่แหละอันนี้คือปฏิเสธริสกีของลอสซุบฮานุตาลาทั้งหมดเลยฉะนั้นคนที่จะสมถะโลกดุนยาเพื่อไปอาคิเราะห์คือต้องเข้าใจด้วยสมมติว่าถ้าเรามีรถคันหนึ่งสมมติว่าเรามีเงินนะครับมีเงินอยู่ประมาณ5ล้านมีเงิน5ล้านผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเผื่อว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้ริสกีแบบนั้นสมมติว่าเรามีเงิน5ล้านมีรถอยู่2คันให้เลือกรถคันหนึ่งราคา3ล้านอีกคันหนึ่งราคา 200,000 เราจะเลือกอันไหน 200,000 เลือก3ล้านทำไมถึงเลือก3ล้านทำไมถึงเลือก3ล้านคุณภาพถูกต้องคือไม่ใช่แบบว่าเราจะทิ้งโลกดุนยาแบบโดยไม่มีความรู้อะไรเลยนะอัลลอฮฺสุบตาลาให้ริสกีมาเราต้องจัดการริสกีไปในทางที่ดีที่สุดสมมติว่ารถ3ล้านคุณภาพในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนู่นนี่นั่นและใช้ได้ไปตลอดระยะเวลาอีกหลายๆปีเครื่องนี้มีการประกันดีมากเลยกับ200,000ซื้อมาแล้วต้องซ่อมซื้อมาแล้วลำบากซื้อมาแล้วเกิดอันตรายเนี่ย3ล้านนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักมากกว่าแสดงว่าใช้ริสกีไปในทางที่ถูกต้องแต่คนที่เข้าใจไม่เป็นเนี่ยบางทีชัยฏอนมันล่อลวงอีกทางนึงเหมือนกันล่อให้เราสมถะมากจนกระทั่งทิ้งปฏิเสธริสกีของอัลลอฮ์พ่ายแพ้ได้เหมือนกันจนกระทั่งน้ำไม่อาบอย่างที่บอกนี่ก็พ่ายแพ้เต็มรูปเลยฉะนั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยเรื่องของการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยเราต้องเดินแบบมีความรู้ด้วยสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรครับคือไม่ได้หวังอะไรมากมายในโลกดุนยาแต่ความเป็นมนุษย์ก็คือความเป็นมนุษย์คือเราต้องดำเนินชีวิตในสภาพที่ว่าเราเข้าใจในกอดอกอดัตของลัทธิอัลตาลาจะทำให้เรานั้นได้รับชัยชนะด้วยสังเกตดูนะครับคนที่ฆ่าตัวตายเพราะไม่เข้าใจในกอดอกอดัตของลัทธิอัลตาลาไม่เข้าใจคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเคยเห็นไหมเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าแล้วก็มีคนฆ่าตัวตายหรือมีพฤติกรรมที่แบบทำร้ายตัวเองเยอะมากเพราะเขาไม่เข้าใจกอดอกอดัตของลัทธิอัลตาลาคือบางทีเรารู้ว่าเอ้ยฉันจะไม่เอาดุนยาจะไม่เอารู้แต่ไม่เข้าใจกอดอกอดัตก็ไปไม่รอดเหมือนกันสมมติว่าถ้าเราเกิดจะแต่งงานกับผู้ชายสักคนหนึ่งหรือว่าผู้ชายจะแต่งงานกับผู้หญิงสักคนหนึ่งชัยฏอนจะเข้ามากระซิบกระซาบเราละจะกระซิบกระซาบเราว่าเรานะผู้ชายคนนี้นะดีที่สุดแล้วไม่มีใครดีกว่านี้แล้วยังไงก็ต้องได้คนคนนี้หรือว่าผู้ชายเนี่ยถูกชัยฏอนกระซิบกระซาบว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีใครเหมือนเธอแล้วเธอเป็นคนเดียวในโลกใบนี้ที่ดีที่สุดทิ้งไม่ได้ต้องอะไรฮะต้องพยายามจีบให้ได้คนนี้ชัยฏอนกระซิบกระซาบถ้าคนไม่รู้กอดอกอดัตเขาจะคิดว่าอะไรเขาคิดว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรผู้หญิงคนนี้ต้องไปแต่งงานคนอื่นแน่ๆถูกไหมเขาก็เลยต้องจีบต้องส่งจดหมายต้องพยายามทำทุกวิถีทางให้ผู้หญิงคนนี้มาคุยกับเขาและพยายามบอกทุกคนเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นของเขาแล้วถ้าอัลลอฮ์กำหนดไม่ให้เขาได้เขาจะเสียใจจนฆ่าตัวตายแต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักกอดอกอดัตเขาจะรู้เลยว่าถ้าผู้หญิงคนนี้อัลลอฮ์กำหนดให้กับเขามันก็ไม่เป็นของใครแล้วแหละมันก็เป็นของเขาเนี่ยแหละหน้าที่ของเขาคือทำให้ถูกตามหลักการศาสนาสมมติว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พูดคุยกับผู้หญิงได้โดยมีมะห์รอมเขาก็จะเลือกพูดเฉพาะที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาและเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เขาได้กันเขาไม่ได้แต่งงานกันเขาก็จะเข้าใจทันทีว่าเป็นกอดอกอดัตของอัลลอฮ์เขาก็ไม่พ่ายแพ้เขาก็อยู่ได้เขาก็บอกว่ามันเป็นกอดอกอดัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มีปัญหาอะไรฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาชนะดุนยาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องมีความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องของกอดอกอดัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันมีอยู่ทุกเวลากอดอกอดัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ถ้าวันนี้เราเรียนที่นี่และเราไม่สามารถไปต่อมหาลัยที่เราตั้งใจเอาไว้เราพยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วของเราเนี่ยคนที่รู้จักในกอดอกอดัตของรอซูลุลลอฮ์เขาจะไม่มีเสียใจเลยผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทดสอบมีความปรารถนาจะไปเรียนประเทศอาหรับมากใจนี่อยากจะไปประเทศอาหรับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยไปประเทศอาหรับกันหมดเลยไปเรียนมะดีนะห์ไปเรียนไคโรไปเรียนมอร็อกโกไปเรียนจอร์แดนเราอัลลอฮฺให้ไปเรียนอินเดียไปอยู่อินตาราเดียและอินเดียกับอาหรับนี่ต่างกันมากอินเดียสกปรกมากเท้าลงไปวันแรกประเทศอินเดียสิ่งที่เจอคือวัววัวในสนามบินตกใจเลยไม่มีประเทศไหนเหมือนกับอินเดียคิดดูนะวัวเดินแงบแงบแงบเคี้ยวอ่ะเคี้ยวเอื้องเคี้ยวอะไรของเขาเคี้ยวอ่ะอยู่ในสนามบินไม่พอขี้ด้วยปล่อยขี้ในกลางสนามบินเลยอ่ะคิดดูมีที่ไหนประเทศไทยก็ไม่มีนะสนามบินเดินลงมาโอ้โหเป็นแอร์พอร์ตที่อยู่ตรงอินเตอร์เนชั่นแนลคือมันเป็นฝั่งที่แบบคนต่างประเทศลงมาเปิดประตูไปวัวเฮ้ยฉันทำไมถูกส่งมาแบบนี้นึกในใจนะทำไมถูกส่งมาแบบนี้ถ้าเราไม่มีพื้นกอดอกอดัตนะไม่มีพื้นกอดอกอดัตเราจะโวยวายไม่พอใจและจะมองสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นเรื่องเลวร้ายกับชีวิตทันทีโทรไปบอกที่บ้านนู่นนี่นั่นด่าว่าคนนู้นคนนี้เชื่อไหมแล้วก็ไม่อยากจะเรียนแต่ฮัมดีละถ้าคนที่เรียนกอดอกระดัตเขาจะมองว่ามันต้องมีความดีอะไรซ่อนอยู่ในนี้แน่ๆเพราะว่าถ้าอัลลอฮ์รักผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าอัลลอฮ์รักผู้ศรัทธามีเหรออัลลอฮ์จะให้เราเจอกับสิ่งที่เลวร้ายไม่มีเป็นไปไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์รักเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราไปอยู่ในตรงไหนมีแต่สิ่งดีแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองเรื่องกอดอกระดัตเราก็ต้องเรียนให้รู้ให้เข้าใจเลยนะคือเรียนให้เข้าใจเลยเนี่ยเวลาเราไปเจอกับเหตุการณ์เราจะนึกทันทีว่ากอดอกอดัตเป็นกอดอกอดัตของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาก็สรุปว่าอินเดียเนี่ยมันเหมาะกับเราที่สุดแล้วถ้าเราไปเรียนอาหรับไปเรียนประเทศอื่นอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้อัลฮัมดุลิลละห์เวลาเราจบจากที่นี่ไปทำงานทำธุรกิจค้าขายถ้าเรารู้ในเรื่องของกอดอกอดัตของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาวันนี้เราทำกำไรได้เยอะมากเดือนหน้าเราขาดทุนย่อยยับเราจะไม่เสียใจเลยเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใช่ไหมฮะชีวิตของเราก็อยู่บนโลกดุนยาได้อย่างสบายเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยถ้าเรามีความมั่นคงในกอดอกอดัตไม่มีอะไรทำอันตรายหัวใจเราได้เลยไม่มีเลยน้ำท่วมที่อยุธยาไม่นานคนต่างศาสนิกเนี่ยเสียหายร้องห่มร้องไห้ที่ดินขายกันเต็มไปหมดมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์นักข่าวไปสัมภาษณ์ไม่อยากสัมภาษณ์มุสลิมเลยเพราะอะไรพอไปสัมภาษณ์มุสลิมจะถามว่าเป็นยังไงคือข่าวเขาต้องการสร้างภาพให้ว่าตรงนี้มันเกิดวิกฤตเกิดความรุนแรงเกิดความแย่สังคมจะได้มาช่วยเหลือพอไปถามมุสลิมเป็นไงบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์กำหนดไม่เอาละไปไทยป้าคนนั้นดีกว่าเนี่ยนี่คือมุสลิมนี่คือสิ่งที่เราจะเดินผ่านมันและสิ่งที่เรารู้และคือชัยชนะของเราของผู้ศรัทธาแต่ว่าเราต้องเรียนแบบเข้าใจนะบางคนแบบไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจมีคนอยู่สองคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเถียงกันนะครับเรื่องกอดอกอดัตคนนึงบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดก็จริงแต่เรานี่ต้องทำด้วยถ้าคุณไม่ออกไปหากินเนี่ยคุณจะได้ไหมสมมุติว่าเนี่ยฉันอยากจะกินแอปเปิลเนี่ยนั่งกันอยู่สองคนเนี่ยฉันอยากจะกินแอปเปิลเนี่ยถ้าฉันไม่ออกไปหาแอปเปิลเนี่ยเราจะได้กินไหมอีกคนนึงก็บอกว่าถ้าอัลลอฮฺกำหนดเราก็ได้กินอีกคนนึงบอกว่าไม่ได้ต้องออกไปหาถึงจะได้กินถ้าสองคนทำไมฮะเถียงกันแล้วใครถูกใครผิดใครถูกใครผิดครับออกไปหากินใช่ไหมคนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูจะออกไปหาให้ดูออกไปหาเลยสักพักหนึ่งกลับมากับแอปเปิลสองลูกเป็นไง
ถ้าไม่ออกไปนี่จะได้กินไหมแอปเปิ้ลเนี่ยอีกคนนึงก็บอกว่าไหนมาดูซิหยิบมาเลยเห็นไหมนั่งอยู่เฉยยังได้กินเลยตกลงใครถูกใครผิดฮะไม่มีใครผิดคือในเรื่องของกอดอกระดัต้องเข้าใจด้วยคนแรกเนี่ยจะถูกกว่าคนแรกถูกกว่าเพราะอะไรฮะคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนนะครับในเรื่องของกอดอกระดัอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราต้องปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัติด้วยนะครับมันมีอีกเรื่องนึงที่เราทุกคนจะต้องมันจะมาคู่กับกอดอกระดันั่นก็คือการมอบหมายการตะวักกุลนี่สำคัญมากถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานเลยการตะวักกุลการมอบหมายมุสลิมเราส่วนใหญ่พ่ายแพ้เรื่องนี้เลยมุสลิมเรามอบหมายไม่เป็นมอบหมายกับใครอ่ะมอบหมายกับอัลเลาะห์ไม่เป็นมุสลิมเราเจอชอบมอบหมายกับความเป็นมนุษย์อ่ะชอบมอบหมายกับสิ่งที่เป็นมนุษย์กันเองมอบหมายความไว้วางใจกับผู้คนสิ่งที่ถูกสร้างแต่ไม่กล้ามอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ที่คนต้องโกงกันต้องโกงต้องกินกันนะครับหรือว่ามุสลิมคนหนึ่งเนี่ยเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เขายากจนและเขาไม่มอบหมายการงานต่ออัลลอฮ์เลยเขาไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเขามีงานสองตัวเลือกให้เลือกหนึ่งคือทำงานเข็นผักได้วันละ120อีกงานหนึ่งคือส่งยาบ้าได้วันละ 3,000เขามอบหมายไม่เป็นเขากลัวกังวลว่าถ้าเขาเลือกอันเนี้ยคือมันตาเห็นเลยว่าเลือกอันนี้มันได้120อ่ะลูกก็มีภรรยาก็มีจะเอาอะไรกินจะอยู่ยังไงแค่120มันอยู่ไม่ได้ตัดสินใจเลือก 3,000 ผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชีวิตสุดท้ายบ้านปลายไปติดคุกลำบากลูกเต้าไม่ได้เรียนหนังสือหนักเข้าไปอีกเป็นสาเหตุเพราะอะไรมะมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เป็นมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งเป็นสูตรลับของคนจะเพียงพอและได้รับเงินจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเรากุนตุมอันนะกุมหากว่าพวกท่านทั้งหลายตะวักกันตุมอะลัลลอฮิฮักกอตะวักกุลิหากว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นคนที่ตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ตะวักกันจริงๆคือมอบหมายจริงๆมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมอบหมายแบบ 100% ไม่กลัวว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าท่านเนี่ยจะได้รับริสกีจากพระองค์เสมือนที่นกได้รับริสกีตักดูคิมาซอนคือนกเนี่ยเวลามันออกไปตอนเช้าเนี่ยถามว่านกออกไปทำงานเหมือนมนุษย์ไหมไม่นกออกไปตอนเช้าในสภาพที่ท้องเนี่ยว่างแต่เวลามันกลับมารังของมันเนี่ยมันอิ่มถ้าคนเนี่ยตะวักกันต่อละสุตลาตะวักกันแบบยักเกณฑ์จริงๆนะ 100% นะเขาจะได้รับแบบนกออกไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปกินที่ไหนจะไปตรงไหนแต่กลับมาอิ่มทุกครั้งทุกวันแต่มุสลิมไม่มุสลิมหลายคนพ่ายแพ้เรื่องนี้คือทำงานเนี่ยได้120จริงแต่ถ้าเราตะวักกันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและสุจริตและอัลเลาะห์พอใจทำไปเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะอิ่มหรือไม่อิ่มจะได้หรือไม่ได้เพิ่มมากไปกว่านี้หรือไม่ต้องกลัวถ้าคนมอบหมายเป็นเขาจะเต็มที่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยและเขาก็เลือกในสิ่งที่ดีสุดและอัลเลาะห์จะให้เขาไม่ต้องห่วงแต่ว่ามันต้องวัดใจอันนี้คือการวัดใจมากสำหรับคนอีมานเขาถึงบอกว่าเป็นครึ่งนึงของอีมานเลยถ้าคุณสามารถจัดการเรื่องนี้ได้นะอีกครึ่งหนึ่งของอีมานเนี่ยสบายเลยเพราะอะไรครับเพราะส่วนใหญ่เราเนี่ยจะกล้ากลัวกันโมจะแต่งกับผู้หญิงเหมือนกันเรารู้ในกอดอกอนัดขอรับส่วนตาลารู้อะไรกำหนดแต่เราไม่กล้ามอบหมายต่อพระองค์เราจัดการเองโทรเองคุยเองต้องการที่จะให้ผู้หญิงคนนี้รู้จากตัวเราเองสุดท้ายแล้วเสียหายเพราะคนที่ไม่ได้มอบหมายความไว้วางใจกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ดูแลสิ่งนั้นเสียหายถ้าเราอยากได้รับชัยชนะในโลกดุนยานี้ต้องมีลักษณะการมอบหมายการตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกิจการงานของเราทั้งหมดเลยแต่การมอบหมายนี้นะครับต้องเป็นการมอบหมายที่ทำอย่างเต็มที่เสมือนว่าอัลลอฮ์จะไม่ช่วยสูตรของมันคือ
ทำอย่างเต็มที่เสมือนว่าอัลลอฮ์จะไม่ช่วยแต่เวลาทำไปแล้วนะครับเวลาทำไปแล้วเนี่ยถึงเวลาที่ต้องทำแล้วเนี่ยทำไปเลยนะครับเหมือนกับว่าตัวเองไม่เคยได้เตรียมอะไรมาเลยงงไหมงงอีกทีหนึ่งสูตรของการมอบหมายที่นบีสอนเนี่ยเวลานบีจะออกสงครามสมมติว่านบีจำนวน300บรรดามุชริกีนจำนวน 1,000 สงครามบะดัรนบีมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการเตรียมตัวเตรียมอย่างเต็มที่เลยเตรียมอาวุธเตรียมทุกอย่างเสมือนว่าวันพรุ่งนี้อัลเลาะห์จะไม่ได้ช่วยเราเสมือนว่าวันพรุ่งนี้มีแต่เราเท่านั้นที่ต้องพึ่งตัวเราเองคือต้องเตรียมทุกอย่างเลยเพราะว่าบางคนมอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วไม่ทําอะไรเลยก็มีถูกมั้ยคือพรุ่งนี้จะสอบมอบหมายไม่อ่านหนังสือเลยพรุ่งนี้จะทําสงครามมอบหมายนอนไม่ทําอะไรเลยไม่เตรียมอาวุธไม่เตรียมอะไรทั้งสิ้นพรุ่งนี้จะไปบรรยายมอบหมายต่ออัลเลาะห์ไม่มีการทบทวนพรุ่งนี้จะไปขอสาวมอบหมายไม่ทําอะไรอย่างไม่ใช่นบีบอกว่าให้เตรียมตัวเสมือนว่าอัลเลาะห์จะไม่ช่วยเราเตรียมให้เต็มที่เลยแต่เวลาถึงเวลาที่ต้องทําเนี่ยทํานะครับทําไปเสมือนว่าอะไรฮะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกับว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเวลาที่เราไปทำกับสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยคือทำไปเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีแผนอะไรเยอะมากอ่ะไม่ได้วางแผนอะไรเยอะไม่ได้เตรียมอะไรมากมายคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยช่วยเหลือเต็มที่เลยให้คิดแบบนี้นี่คือสูตรของการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเตรียมตัวมากจนกระทั่งพอไปทำจริงแล้วทำไม่ได้เหมือนกับการอ่านหนังสือสอบบางคนอ่านหนังสือสอบคือแบบไม่มีการมอบหมายใช่ไหมคืออ่านเต็มที่เลยเหมือนอัลเลาะห์ไม่ช่วยเพราะว่าอาจารย์นำสอนบอกให้อ่านเต็มที่เลยพอไปถึงตอนสอบก็ไม่มีการตะวักกันเลยก็ทำจากความรู้ของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นการที่เราจะเอาชนะโลกดุนยาได้รับความสำเร็จจากโลกดุนยามันต้องมีคุณลักษณะที่กล่าวมานี้เราต้องรู้ก่อนว่าโลกดุนยาพื้นฐานที่เรามาอยู่บนโลกนี้สิ่งที่จำเป็นกับเราคืออะไรและสิ่งที่เกินความจำเป็นคืออะไรรู้หรือยังครับวันนี้สิ่งที่จำเป็นมีกี่อย่าง4อย่างด้วยกันฉะนั้นใช้ชีวิตให้ดีเด็กๆเพราะว่าเด็กๆยังเป็นคนที่เริ่มจะโตเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเราเองเยอะไม่มีอะไรที่ต้องถูกสอบสวนเยอะฉะนั้นใช้ชีวิตให้มีเป้าหมายที่ดีจะมีบ้านสักหลังหนึ่งแต่ก่อนอาจจะอยากจะได้บ้านหลังใหญ่เรามาคิดใคร่ควรดูอีกทีนึงว่าจะเอาบ้านหลังใหญ่ได้ทำงานศาสนาไหมหรือเอาแค่นี้พอจะกินอะไรในวันนี้หลังจากนี้บางคนฉลาดมากเลยทุกครั้งที่เขาออกไปกินข้าวจะชักออกมา10บาทใส่กระปุกทุกครั้งที่ออกไปกินข้าว40บาทเนี่ยเขาจะเจียดไว้ประมาณ5บาทใส่กระปุกเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อครบในวันนั้นมันจะได้มื้อหนึ่งเขาจะไปให้คนจนกินเขาทำความดีได้ทุกวันโดยการเลี้ยงอาหารคนจนเขาสร้างเส้นทางให้ตัวเองไปสวรรค์เขาสามารถข้ามพ้นจากความอยากในเรื่องของปากท้องได้นี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับชัยชนะเหมือนกันนะครับฉะนั้น4อย่างนะครับที่เราจะต้องระวังในโลกดุนยานี้ถัดมาก็คือเราต้องเดินไปบนโลกดุนยานี้แบบเข้าใจในกอดอกอดัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจในกฎกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเราเข้าใจในกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วเนี่ยเราต้องเป็นบุคคลที่มีการตะวักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นบุคคลที่มีความการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาชีวิตของเราถึงจะได้รับชัยชนะและสูตรที่สำคัญที่สุดสำหรับการครอบครองดุนยาและได้รับชัยชนะเหนือดุนยานี้ทั้งหมดคือเอาหัวใจที่มีอยู่ดวงเดียวของเราเนี่ยที่อัลลอฮฺให้มาดวงเดียวมีอัลลอฮ์ทั้งใจให้หัวใจเรามีอัลลอฮ์ทั้งใจและดุนยานี้จะอยู่ใต้อำนาจของเราแต่ถ้าเอาดุนยามาอยู่ในหัวใจดุนยาจะครอบครองหัวใจเราและเราจะเป็นทาสของดุนยาดุนยาจะครอบครองหัวใจเราเป็นทาสของดุนยาแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากหัวใจไปเป็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแทนอัลลอฮ์จะให้เราครอบครองดุนยาได้ทั้งใบมีอะไรของเราก็พอ
มีอะไรเราก็พอเราไม่ได้ต้องการเหมือนคนอื่นเขาเขาแข่งแย่งเขาชิงดีชิงเด่นเราไม่มีและคนที่มีลักษณะนี้จะมีความสุขทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์รู้ไหมปัญหาที่เขาทะเลาะกันทุกวันเนี่ยปัญหาที่ต้องโกงกินก็เพราะพื้นฐานสี่อย่างที่พูดไปเนี่ยอยากจะมีกินอยากจะมีที่อยากจะมีน้ำแต่ว่าถูกชัยฏอนครอบงำให้มีมากก็เลยต้องสะสมเงินเยอะๆแต่เงินทั้งหมดที่มีเงินเนี่ยเป็นตัวแปรในการเปลี่ยนซื้อของพวกนี้ใช่ไหมครับชัยฏอนเนี่ยมันวิธีการของมันล่อลวงอีกอย่างนึงก็คือให้สะสมเงินเยอะๆมีเงินอยู่ในธนาคารเยอะๆถามนะครับถามคนที่มีเงินเลยผมเคยถามคนที่มีตังคนขับแท็กซี่เนี่ยเคยถามคนขับแท็กซี่ว่าถ้าคุณมีเงิน10ล้านคุณจะไปทำอะไรคนขับแท็กซี่เขาก็บอกว่าเขาจะซื้อแท็กซี่สัก10คันคนที่อยากได้บ้านก็จะซื้อบ้านพูดง่ายๆว่าเงินที่มีอยู่ไม่ว่าจะกี่ล้านก็จะซื้อของภายใน4อย่างนี้แหละถูกไหมฮะแค่4อย่างนี้เองที่เขาอยากจะซื้อหรือเขาไม่ซื้อเขาสะสมเงิน10ล้าน100ล้านไว้ในธนาคารเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะเงิน100ล้านไม่มีประโยชน์เลยไม่มีค่าเลยอยู่ในธนาคาร100ล้านความรู้สึกอาจจะดีภูมิใจว่ามีเงิน100ล้านรู้สึกสบายใจแต่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยชัยฏอนมันทำให้คุณรู้สึกว่าต้องมีเงินเท่านั้นเองอะแต่จริงแล้วเงินเพื่อไปเปลี่ยนไอ้4อย่างนี้แหละถามว่าคุณจะเอาไปใช้เงินก็ต้อง4อย่างนี้แหละไม่ก็ซื้ออาหารซื้อเสื้อซื้อบ้านซื้อน้ำแค่นี้เองฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยเป็นทาสดุนยาเราต้องข้ามพ้นข้ามผ่านไปให้ได้ในเรื่องของเงินนะครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลิกุลลิอุมมะตินฟิตนะทุกๆประชาชาติจะมีฟิตนะวะฟิตนะตุอุมมะติอัลมานและในประชาชาติของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนฟิตนะโดนหลอกลวงเนี่ยก็เป็นในเรื่องของเงินนี่แหละแต่ก่อนเนี่ยเคยแย่งชิงเรื่องของอาหารเรื่องของที่ดินเรื่องของที่อาศัยเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยแย่งชิงเรื่องของเงินอยากจะได้เงินเยอะต้องโกงกันอยากจะได้เงินเยอะต้องทำร้ายกันอยากจะได้เงินเยอะต้องมีสร้างดอกเบี้ยผิดต่อกันหลายอย่างเลยก็เรื่องของเงินวิธีการที่เราจะรักษาตัวเราเองให้พ้นจากเรื่องของเงินคือการบริจาคเงินเราสามารถบริจาคเวลาที่เราได้เงินมาได้เงินนะครับพยายามบริจาคให้เยอะที่สุดอย่ามองว่าตัวเองเป็นเด็กแล้วบริจาคไม่ได้เพราะว่าเด็กหลายคนสร้างมัสยิดแล้วหลังนึงก็มีแต่เขาไม่ได้บริจาคแบบที่เราต้องทำงานต้องหาเงินเขาบริจาคจากที่เขามี10บาท20บาทเขาบริจาคสร้างมัสยิดมาแล้วหลังนึงก็มีเด็กธรรมดาเองพยายามบริจาคให้ได้ตลอดเพราะการบริจาคมันทำให้เราไม่มีฟิตนะเรื่องเงินยิ่งเราบริจาคยิ่งแสดงตัวว่าเงินเนี่ยเป็นริสกีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มาแล้วเราก็จะให้กับคนที่เหมาะสมกว่าแล้วอันนี้ก็เป็นสูตรสำหรับคนที่จะได้ร่ำรวยคือมีความพอเพียงในโลกดุนยาและอาคิเราะห์การบริจาคเพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยจะมีมาลาอิกะฮ์อยู่2ท่านอันนี้คือมุสลิมเท่านั้นนะที่รู้คนอื่นเขาไม่รู้นะสูตรของการได้เงินมีมาลาอิกะฮ์2ท่านลงมาแล้วก็ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามาลาอิกะฮ์ท่านนึงบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ใครก็ตามในวันนี้ที่บริจาคไม่ได้บอกจำนวนนะกี่บาทคือบริจาค1บาทก็ได้2บาทก็ได้3บาทก็ได้กี่บาทก็ได้ถ้าใครก็ตามที่บริจาคในวันนี้นะขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพิ่มให้กับเขาเพิ่มให้กับเขาอย่างมากมายและมาลาอิกะฮ์อีกท่านนึงก็จะขอจากอัลลอฮ์ถ้าวันนี้ใครตะหนีบาทนึงก็ออกไม่ได้ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทำให้เขาอายุสั้นแล้วทำลายทรัพย์สมบัติของเขาฉะนั้นบางทีเนี่ยวันนี้คนที่ลำบากมากๆก็เป็นเพราะว่าตะหนีไม่บริจาคคนที่เขาได้รับความสบายแม้กระทั่งเป็นคนจีนเขาก็เป็นเพราะว่าเขาบริจาคเพราะว่ากฎนี้นะสำหรับคนที่ช่วยเหลือคนเนี่ยอัลเลาะห์ให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าไม่ใช่มุสลิมในโลกดุนยาเฉพาะโลกดุนยานี้นะได้รับเงื่อนไขนี้หมดเลยคนที่ช่วยเหลือคนที่บริจาคคนที่คอยให้กับคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาคนที่เป็นผู้ให้
อัลลอฮ์จะให้ได้มากกว่าที่เขาให้คนนั้นไปเสียอีกอันนี้ก็คือเรื่องจริงแล้วก็มีปรากฏตัวอย่างมากมายในอดีตเลยนะครับ ก็ฮัมดีละผมก็จะขอใช้เวลานะอาจารย์ถึงเท่านี้นะก็สูตรสำเร็จของเรานะครับในการที่จะเอาชนะโลกดุนยาก็อย่างที่บอกนะครับเรียนรู้ดุนยารู้กอดอกอดัรรู้การมอบหมายแล้วก็อะไรฮะอย่างหนึ่งมีการบริจาคเงินคือมีการสร้างตัวเองสร้างเส้นทางไปสู่ความดีต่างๆนานามากมายที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างความรู้ให้กับตัวเองเพราะถ้าเรามีความรู้ชัยฏอนก็ทำอันตรายเราไม่ได้นะครับก็ฝากเด็กๆนักศึกษาแล้วก็ให้พวกเรานั้นได้รับทางนำที่ดีนะครับแล้วก็โอกาสต่อไปอินชาอัลเลาะห์ถ้าเรามีโอกาสอาจจะได้มาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะครับครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับมีคำถามไหมฮะครับใช่ครับคำถามถามได้นะครับสูตรของการตะวักกันตะวักคุณนะฮะสูตรของการตะวักคุณก็คือเตรียมตัวเสมือนอัลลอฮ์ไม่ได้ช่วยเหลือครับผมแต่เวลาไปปฏิบัติสิ่งนั้นเนี่ยให้ทำเหมือนกับตัวเองไม่เคยเตรียมอะไรมาเลยมอบหมายต่ออัลลอฮ์เหมือนกับตัวเองไม่เคยเตรียมอะไรมาเลยนะสูตรการตะวักคุณครับผมสมมติว่าถ้าผมแบบมีความฝันว่าอยากจะมีเงินสัก100 ล้านช่วยเหลือศาสนาเนี่ยครับจะมีสูตรยังไงแบบไม่ให้แบบเราหลงทางอย่างเช่นถ้าเรามีเยอะอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบหลงดุนยาก็ได้มีคำแนะนำไหมครับครับเดี๋ยวสักมุลโลคอนะครับเป็นคำถามที่ดีนะอยากจะมีเงิน100 ล้านเพื่อช่วยเหลือในศาสนาของพระองค์ผมเชื่อว่าเป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนอันดับแรกเลยนะครับคือสำหรับคนที่อยากจะมีแล้วไม่มีเนี่ยเคยถามหาเหตุผลไหมว่าทำไมเราถึงไม่มีทั้งที่เราอยากจะมีบางครั้งเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้นะฮะว่าถ้าเรามีจริงไม่ได้ช่วยอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้คือหนึ่งคือเราต้องเข้าใจเลยนะว่าอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะยืนยันตัวเองว่าเราจะให้ในหนทางของอัลเลาะห์แน่ๆแต่เวลาพอเงินมันมาอยู่กับมือเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันจะสร้างเหตุผลมากมายจนกระทั่งเราไม่ให้โดนกันเยอะเลยผมเองก็โดนเคยคิดว่าถ้ามีจะให้ในหนทางของอัลเลาะห์พอมาวันนึงมีจริงๆแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ต้องให้เกิดมีมุมในความคิดหนึ่งอะให้ไม่ได้ไม่งั้นต้องเอาไปนู่นนี่นั่นอีกพลาดเลยสำหรับคนที่อยากจะมีและอัลลอฮ์ไม่ให้มีอย่าคิดว่าอัลลอฮ์อาธรรมถืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราแล้วเพราะว่าในหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าคนที่อยากจะมีเงินและช่วยในหนทางของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเขาไม่มีภาคผลเนี่ยได้แล้วกับคนคนนี้และวิธีการที่จะทำให้เรามีเงิน100 ล้านพยายามที่จะต้องบริจาคให้เยอะที่สุดบริจาคอย่างต่อเนื่องบริจาคอยู่ตลอดและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีพยายามบริจาคแต่ถ้าว่าบริจาคแล้วอะไรแล้วไม่มีให้กลับมาชุดความคิดเดิมเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมกับเราอัลลอฮ์รักษาเราอยู่เราจึงมีไม่ได้เพราะเราไม่รู้ตัวเราเองเหมือนกับเด็กเนี่ยอยากจะขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ไม่ให้ขับเพราะอะไรผู้ใหญ่รู้ว่าถ้าขับมอเตอร์ไซค์อันตรายใช่ไหมเด็กบอกไม่ผมขี่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยผมเป็นทุกอย่างเลยผู้ใหญ่ก็รู้ว่ายังไงมันก็อันตรายไม่ให้ขับฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้มากกว่าที่ผู้ใหญ่รู้จากเราฉะนั้นพระองค์ทรงรู้เราขออะไรขอมีสิทธิ์ขอได้หมดขอรถขอบ้านขอนู่นขอนี่แต่ถ้ามันไม่ได้ที่เรารู้ไว้เลยว่าอัลลอฮ์รักเราเราลักเราเพราะถ้าเรามีจริงเราอาจจะไม่ได้ทำในศาสนาของพระองค์ก็ได้นะครับครับวิธีการก็คือต้องบริจาคให้ดีครับผมยินดีก็รอครับมีคำถามอีกนะฮะวิธีการเอาชนะนัฟส์ของตัวเองใช่ไหมนัฟซูของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นแบบทดสอบ
ป็นแบบทดสอบที่หนักที่สุดเพราะจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้แข่งขันกับใครเลยนะริสกีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดใช่ไหมฮะริสกีนี่ไม่ใช่แค่เงินทองอย่างเดียวรวมไปถึงพ่อแม่ครอบครัวลูกหลานปัจจัยอื่นๆทั้งหมดคือริสกีจากอัลลอฮ์กำหนดนับจิตใจของเราเนี่ยเวลาถูกกระตุ้นจากคนอื่นเราอยากจะเหมือนเขาอยากจะได้อย่างเขาอยากจะเป็นอย่างนู้นอยากจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ชัยฏอนครอบงำเราหมดเลยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อไปแข่งขันกับใครเลยแต่เราแข่งต่อสู้กับนับสู้ตัวเองเวลาที่นับหรือว่าจิตใจของเราอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยและมันเกินสิ่งที่เป็นความจำเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ปรารถนาวิธีการคือ1ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีดุอาอยู่บทหนึ่งดีมากอัลลอฮุมะอินนีอะอูดุบิกะมิลกอลบิลลายักชะมิลอินมิลลายังฟะวะมินนับซิลลาตัชบะโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากหัวใจที่ไม่มีความยำเกรงให้พ้นจากอะไรครับวิชาความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ให้พ้นจากจิตใจที่ไม่รู้จักอิ่มอันดับแรกขอดุอาเพราะเราเป็นเพียงแค่ผู้อ่อนแอที่ถูกสร้างมีผู้หนึ่งที่บังคับหัวใจเราได้ควบคุมจิตใจเราได้ถ้าพระองค์ช่วยเหลือเราจิตใจเราไม่มีต้องการอย่างอื่นแน่นอนแต่เราต้องขอจากพระองค์ดุอาเนี่ยขอเลยขอให้ลัสวะตะลาให้จิตใจเรานับซินลาตัชบะไม่มีการอะไรฮะไม่มีให้พ้นจากหัวใจที่ไม่รู้จักพออันดับที่สองให้นึกถึงสิ่งที่ต่ำกว่าเรานึกถึงสิ่งที่แย่กว่าเราลำบากกว่าเราจิตใจของเราจะพอเพียงทันทีอย่าไปมองคนที่สูงกว่าเรามากกว่าเราแต่จงมองคนที่ต่ำกว่าเรามองเด็กกำพร้ามองคนจนมองคนนู้นมองคนนี้ที่เขาลำบากกว่าเราจะรู้สึกพอละทำดีแล้วอยากจะได้มือถือมองคนที่ไม่มีมือถืออยากจะได้บ้านที่มันเกินนะเกินความจำเป็นแล้วเราไม่มีความสามารถนะมันเกิดภาวะจิตใจอยากจะได้อยากจะได้ไปมองคนที่เขาไม่ได้เขาอยู่ได้ไงเขาอยู่ทำไมเขาอยู่ยังไงมันก็จะลดแล้วก็ขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็สำนึกอยู่ตลอดว่าเกิดมาบนโลกฉันไม่ได้แข่งกับใครฉันต่อสู้กับใจตัวเองถ้าชนะไม่ได้ชนะใครชนะตัวเองนะครับนั่นก็คือทางหนึ่งครับผมเราควรทำยังไงครับถ้าอัลลอฮ์ไม่มอบหมายให้เราครับเราจะมอบหมายให้อัลลอฮ์ใช่ไหมครับแต่มันแบบแบบว่าอัลลอฮ์ไม่ได้มอบหมายให้เราอัลลอฮ์ไม่ได้มอบหมายให้กับเราแล้วเราจะมอบหมายอะไรกับเราเป็นคำถามที่ดีมากๆครับหมายความว่าเราไม่ได้มอบหมายให้กับเราแล้วเราจะมอบหมายอะไรกับพระองค์อ่ะหรือว่าอะไรอาจารย์เข้าใจไหมยังไงนะครับเอาใหม่อีกเที่ยวนึงเก่งมากครับมีความกล้าหาญในการถามคือถ้าเราอะครับจะให้อัลลอฮ์มอบหมายให้กับเราแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่มอบหมายให้เราใช่ไหมครับเราควรทำยังไงถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายให้กับเราถ้าเราอะครับจะให้อัลลอฮ์มอบหมายให้กับเราแต่เหมือนว่าอัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาครับเราควรทำยังไงเหมือนกับว่าเราขอดุอาเหรอครับแล้วเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเราจะมอบหมายกับเรายังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคเป็นคำถามที่ดีครับผมสมมติเราอยากจะได้สิ่งหนึ่งหน้าที่ของเรานะคือขอใช่ไหมฮะขอแล้วก็มอบหมายขอแล้วก็มอบหมายสมมติถ้าเกิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้กับเราใช่ไหมเราจะทำยังไงก็อย่างที่ผมบอกว่าให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีกับเราแล้วแหละถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้กับเราคือการมอบหมายนั้นมันมีอยู่เรื่องหนึ่งแต่มันเป็นหะดีษดออีฟเป
็นฮะดีษดออีฟนะแต่มันเป็นรายงานที่น่าฟังอยู่ของเชคซอเลอัลมอกอมิซีแกรายงานเรื่องนี้มาแกบอกว่าเป็นยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันชายคนหนึ่งเขาต้องออกไปทำภารกิจในต่างแดนและภรรยาก็ท้องเขาก็มอบหมายลูกไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือท่านอุมัรมาเจอพ่อลูกคู่นี้หน้าเหมือนกันเป๊ะเลยท่านอุมัรบอกว่าไม่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอพ่อลูกที่หน้าเหมือนกันขนาดนี้มาก่อนเลยและชายคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่ากว่าจะได้ลูกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ลูกเนี่ยยังอยู่ในท้องภรรยาเนี่ยแล้วเขาต้องไปต่างแดนเนี่ยเขาก็ฝากมอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากลูกไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วเขาไปปรากฏว่าภรรยาเสียชีวิตในขณะที่ท้องอยู่นะเสียชีวิตแล้วก็เอาไปฝังพอเอาไปฝังเสร็จปั๊บผู้ชายคนนี้กลับมาแล้วก็ถูกแจ้งว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วก็ไปฝังแล้วเขาก็เสียใจแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เขาฝันเห็นลูกของเขานอนอยู่ข้างๆศพแม่เขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็เรียกให้คนเนี่ยไปที่ศพของผู้หญิงอะศพของภรรยาแล้วก็ขุดเจอเด็กนอนอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่เชคซอเลห์อัลมอกอมิซีบอกว่าเวลาที่เรามอบหมายอะไรกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺจะรับแล้วก็ดูแลให้อย่างดีเลยแต่สำหรับบางเรื่องบางราวที่เราขอดุอาและมอบหมายต่ออัลลอฮฺและอัลลอฮฺไม่ให้เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะสมกับเรายกตัวอย่างผู้ชายกับผู้หญิงอันนี้คือเป็นเรื่องที่วัยรุ่นของเราเนี่ยหลายคนอยากจะได้ผู้หญิงคือเราในมุมมองของความเป็นคนเนี่ยมนุษย์เรามองได้แค่กรอบที่เรามีผู้หญิงคนนี้ดีที่สุดสำหรับเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้แต่งกับเราถ้าเราไม่ฆ่าตัวตายนะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันไร้สาระและเราขอบคุณอัลลอฮ์ในแบบทดสอบนี้คืออดทนและขอบคุณอัลลอฮ์นะและอาซีดันนะกุมอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มให้ความดีต่างๆนานามากมายเขาจะได้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ดีกว่าเสียดายนะคนที่ฆ่าตัวตายที่ว่าแฟนทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขามอบหมายต่ออัลลอฮ์สุลตาระอัลลอฮ์จะให้คนที่ดีกว่านั่นแหละคือการมอบหมายถ้าเรามอบหมายแล้วไม่ได้สิ่งนี้แสดงว่าต้องมีสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าอัลลอฮ์สุลตาระถ้ารับการมอบหมายแล้วพระองค์จะไม่บิดผิวแน่นอนพระองค์จะทำให้ถ้าไม่ให้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับครับผู้ปกครองในสมัยนี้นะครับจะคิดว่านักเรียนลูกๆที่เรียนอยู่จำเป็นต้องเรียนดีๆได้เกรดดีๆแล้วก็ต้องเรียนสามัญใช่ไหมแต่ถ้าเยาวชนเขาต้องการที่จะเรียนสายศาสนาเรียนฮาฟิซอะไรเงี้ยแล้วผู้ปกครองต่อต้านไม่อยากเรียนไม่อยากให้เรียนอาจารย์มีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับบิสมิลลาห์เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยเป็นคำถามที่ผมเองก็เคยประสบกับเด็กนักเรียนเหมือนกัน คือในอดีตนะฮะตอนที่สอนอยู่ณสถาบันแห่งหนึ่งมีลูกของนักวิชาการท่านหนึ่งเขาอยากจะเรียนศาสนาเขาเห็นพ่อของเขาเนี่ยสอนศาสนาสอนให้คนไปสวรรค์เนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นสถานะที่มีเกียรติแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยและปรากฏว่าพ่อเขาไม่เห็นด้วยพ่อเขาให้ไปเรียนเป็นหมอเพราะว่าหมอจะมีเงินเดือนเยอะกว่าเขาก็มาปรึกษาผมเด็กคนนี้มาปรึกษาผมในฐานะลูกศิษย์ว่าจะทำยังไงดีอยากจะเรียนศาสนามากแต่ว่าไม่ได้เรียนตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าการต่ออัดต่อพ่อแม่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากการที่ทำให้ไม่ให้พ่อแม่นั้นมีความโกรธเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจคือไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันแต่ถามเขาว่าถ้าเขาไม่ได้เรียนศาสนาในโรงเรียนที่มีเรียนศาสนาหรือไม่ได้เรียนฮาฟิซเนี่ยคุณสามารถท่องกุรอานเองได้ไหมคุณสามารถที่จะพยายามค้นคว้าเองได้ไหมเขาบอกว่าก็พอได้เอางี้
คุณเรียนไปอย่างที่พ่อแม่คุณอยากให้เรียนและคุณขมักขม้นหาเส้นทางในการศึกษาศาสนาและปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาได้ทั้งสองวิชาเลยเขาได้เป็นหมอตอนนี้และเขาก็เป็นนักการศาสนาตอนนี้ด้วยได้สองทางไหมคือบางครั้งเนี่ยดุนยาเนี่ยมันถูกแบ่งสามัญกับศาสนาจริงโลกนี้ไม่มีแบ่งคนเรียนสามัญพอตัวเองเรียนสามัญไม่ต้องเรียนศาสนาไม่ใช่นะก็ต้องเรียนศาสนาคนเรียนศาสนาไม่ต้องเรียนสามัญไม่ใช่นะก็ต้องเรียนสามัญถ้าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเราให้อยู่ในจุดไหนทำสิ่งที่เราอยู่ในจุดนั้นให้ดีที่สุดรักษาหัวใจของพ่อแม่ไว้ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่เข้าใจเราอะไรก็ตามถ้าสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ได้ผิดหลักการศาสนาถ้าการเรียนสามัญของเราไม่ได้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺเรียนไปในขณะเดียวกันหาเวลาที่เราว่างเถอะในการเรียนศาสนาเพราะอัลลอฮ์กำลังดูเราอยู่แล้วอัลลอฮ์จะให้มากกว่าคนอื่นเขาอีกเป็นคำตอบที่ผมตอบได้ตอนนี้จากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงที่เกิดที่อาจารย์บอกว่าคนที่ไม่บริจาคเลยจะอายุสั้นและชีวิตจะล้มละลายแล้วถ้าเราไม่มีทรัพย์สินพอที่จะบริจาคเราจะต้องทำยังไงครับครับถ้าเราคือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะลาบิชักิตะมัรแค่เสี้ยวอินทผลัมเดียวก็บริจาคได้เสี้ยวอินทผลัมเดียวก็บริจาคได้คนคนนึงไม่มีเงินเลยไม่มีอะไรเลยเขามีอินทผลัม1ลูกเขาแบ่งให้คนที่เป็นเพื่อนเขาหรือใครก็แล้วแต่ด้วยกับเนียดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบริสุทธิ์ใจเขาก็รอดพ้นจากไฟนรกแล้วแค่นี้เองถึงและถ้าหากว่าเขาไม่มีเงินเลยไม่มีอะไรเลยสักอย่างนึงอินทผลัมก็ไม่มีเลยแค่เจตนาของเขาก็ได้แล้วเจตนาของเขาก็คือการบริจาคและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกอีกว่าอัสซอดะกะกุลุสซะลามาซอดะกะเนี่ยได้ทุกอย่างแม้กระทั่งไม่ใช่เงินทุกอย่างที่เป็นในร่างกายของเราสามารถซอดะกะได้หมดเลยยิ้มซอดะกะแต่ไม่ใช่ยิ้มแบบคนบ้านะยิ้มทั้งวันเลยอย่างนี้ไม่ใช่คือยิ้มให้กับเพื่อนยิ้มให้กับผู้คนยิ้มให้กับอาจารย์ยิ้มให้กับพ่อแม่ให้เขารู้ว่าเรามีความสุขอันนี้คือซะดะกะห์ช่วยหยิบน้ำให้คนนี้กินหยิบสัมภาระเข้ารถคนนี้ก็คือซะดะกะห์อ่านกุรอานก็ซะดะกะห์ให้สลามก็ซะดะกะห์ทำความดีเล็กๆก็ซะดะกะห์ฉะนั้นซะดะกะห์ไม่ได้มาในรูปแบบของเงินอย่างเดียวมีมาในรูปแบบอื่นด้วยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับที่น้องถามคนเนี้ยคือมันมีตัวอย่างนะครับหลายคนที่เป็นคนที่เป็นจบสามัญนะมีความรู้มากกว่าคนเรียนศาสนาเยอะมากเยอะมากจริงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหนทางที่อับจนสำหรับความคิดที่ไม่ตรงกับบิดามารดาไม่ใช่หนทางที่อับจนเรายังมีหนทางอีกเยอะที่ทำใหพ่อแม่เราพอพูดพอใจด้วยแล้วเราเองก็ได้รับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยมีทางเยอะครับ หมดแล้วใช่ไหมครับผมเราจะใช้ชีวิตอย่างนักเดินทางอย่างไรครับอะไรนะเราจะใช้ชีวิตอย่างนักเดินทางอย่างไรครับจากที่อาจารย์ได้เล่ามาครับครับพยายามมีสำนึกตัวเองอยู่ตลอดว่าตัวเองเป็นผู้เดินทางแล้วก็อย่าลงปักหลักฐานอะไรกับโลกดุนยาเยอะคนที่เป็นคนเดินทางเนี่ยเขาจะไม่เอาอะไรระหว่างทางเลยใช่ไหมถ้าเอาก็คือจะต้องเดินทางต่อคือไม่สร้างบ้านในขณะระหว่างทางไม่สร้างบ้านไม่สร้างนู่นไม่สร้างนี่ไม่สร้างอะไรเลยคือไม่ได้คิดจะวางหลักมากมายคิดเสมอว่าเดี๋ยวตัวเองก็ไปละเดี๋ยวตัวเองก็ไปละคือให้มีความคิดแบบนี้อยู่กับการดำเนินชีวิตที่คือไม่ได้ยึดติดอะไรกับดุนยามากนั่นก็คือคนเดินทางแล้วนั่นก็คือคนเดินทางครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งเคยเป็นเยาวชนแล้วก็เรียนเรื่องพวกนี้แล้วเกิดความเข้มข้นมากจนตัวเองไม่มีบ้านเลยทุกวันนี้ก็ไม่มีบ้าน
งงแต่จะเช่าห้องพักห้องหนึ่งอยู่ห้อง3คูณ3ห้องห้องเดียวเอาไว้นอนที่เหลือคือทำงานศาสนาหมดเลยไม่มีบ้านอยู่ไม่เคยคิดจะมีบ้านเลยไม่เคยคิดแต่พอมาวันหนึ่งวันที่เราโตขึ้นและวันที่เราเรียนมากขึ้นเราก็เข้าใจทันทีว่าบ้านเป็นสิทธิ์หนึ่งที่เราต้องมีในโลกดุนยาไม่ใช่ว่าเกินเลยขนาดนั้นนะบ้านเป็นสิทธิ์มอนบีบอกบ้านอาหารน้ำเครื่องรุ่มผมฉะนั้นผมก็จะพยายามแสวงหาเงินเพื่อมาสร้างบ้านแต่ต้องเป็นการแสวงหาเงินที่ถูกต้องจะมีหรือไม่มีนั้นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มเก็บเงินเพื่อจะสร้างบ้านนี่ก็คือคนเดินทางเหมือนกันครับกลัวว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเพราะหลายคนเนี่ยคือไม่เอาอะไรเลยครับ ครับยะซากุมุลลอฮ์ขอร้องครับสำหรับคณาจารย์แล้วก็เด็กๆทุกคนน่ารักมากนะฮะทุกคนฟังแล้วก็เงียบแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ให้ความใส่ใจให้ความสนใจมากกับเรื่องราวศาสนาหวังว่ามีโอกาสเราจะได้มาพูดคุยกันอีกนะครับในมุมต่างๆของอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์ครับยะซากุมุลลอฮ์ขอร้องครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์